ัสดีทุกคนเช้าวันอาทิตย์ที่ค่อนข้างมืดครึ้มนะวันนี้มีเมฆเยอะเลยอ่ะวันนี้เรามาปลูกต้นไม้เพิ่มกันดีกว่านะนี่เลยทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกต้นใบเตยหอมกันดีกว่าพอดีว่าตัวนี้นะใบเตยตัวเนี้ยเราได้มาจากตอนที่ไปซื้อมาจากตลาดไปซื้อมาจากตลาดเสร็จปุ๊บเราก็ตัดข้างบนเนี่ยที่เป็นใบอ่ะออกไปแล้วนะที่แบบเป็นใบที่แบบว่าเราไปทำเป็นน้ำใบเตยเลยนะครับเราก็ตัดใช้ไปแล้วแล้วเราก็เหลือไอ้ข้างล่างไว้เนี่ยเราก็ตัดเหลือข้างล่างไว้ปุ๊บเราก็เอามาแช่น้ำไว้นี่น่าจะประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วมั้งจะเห็นว่าตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วอะมันงอกคือแช่น้ำเฉยๆเลยนะครับเนี่ยมันงอกขึ้นมาเลยน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้นะมั้งครับก็คือแช่ไปเลยแช่น้ำเปล่าอย่างเงี้ยจะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยอะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะเนี่ยมันก็จะมีรากอากาศออกมามแล้วไม่ใช่รากของมันจริงๆเลยแล้วก็มีรากฝอยเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยออกมาแต่เราต้องเวลาแช่น้ำเราต้องคอยเอาตรงนี้ออกอะใบเนี้ยไม่งั้นมันจะเน่านะก็ทยอยออกหลายอันเลยนะวันนี้เราก็จะเอาใบเตยอะมาลงดินนะมาลงดินแบบขวดที่แขวนกับคนแขวนแบบข้างคอนโดของเราแบบนี้เลยนะนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็จะมีขวดเนี่ยอันนี้จะเป็นขวดแบบน่าจะเป็น 1.25 ลิตรมั้งคนนะมันลมอะเราก็จะมาทำเป็นกระถางแบบของแบบที่เราเคยทำนะเป็นกระถางแบบที่ไม่ต้องคอยรดน้ำอ่ะแล้วก็แขวนกับห้อยข้างคอนโดเราได้เลยเพราะพื้นที่เราน้อยนะปะทุกคนไปทำกันนี่นะทุกคนพอเราได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวก็จะหั่นประมาณสักค่อนๆหนึ่งนะอันนี้เราอยากให้แบบมีพื้นที่ดินเยอะหรือน้อยแล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะแบ่งครึ่งหรือว่าจะเอาค่อนๆมาหน่อยตอนนี้คือผมกะว่าจะให้พื้นที่ดินเยอะหน่อยก็จะหั่นมาประมาณนี้เลยเอาน้ำนิดเดียวเราก็เจาะไปเลยนะครับเราก็เจาะไปเลยนะเราก็เจาะแบบหั่นไปได้เลยจริงๆถ้าเกิดว่ามีคัตเตอร์นะมันก็จะง่ายกว่านี้แต่ของผมแบบบ้านๆเลยเพราะว่าที่บ้านไม่มีคัตเตอร์อะไรนะฮะเราก็ใช้ประมาณนี้ได้เลยแบบมีดในครัวเราได้เลยนะนี่นะครับทุกคนเราก็จะได้มา2ส่วนประมาณนี้นะแล้วเราจะเอาข้างล่างมาใส่แบบประมาณนี้มีที่ดินเยอะหน่อยมีที่ส่วนที่ใส่ดินเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ส่วนนี้ก็คือให้มันดูดน้ำแบบจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าใบเตยจะเป็นแบบพืชที่ค่อนข้างแบบชอบน้ำอยู่แล้วเราก็เลยบอกให้มันจุ่มตรงนี้มาได้เลยแล้วก็ให้มันมีพื้นที่ดินเยอะหน่อยแล้วต่อไปนะทุกคนเพราะว่าเรามีเคเบิลไทยเหลือนะที่ซื้อมาจากร้าน20บาทอะเหลือเยอะมากเลยเราก็เลยจะใช้เคเบิลไทยเนี่ยร้อยเข้าไปกับตัวเราจะใช้เคเบิลไทยร้อยเข้าแบบตัวกระถางของเรานั้นกระถางพลาสติกขวดพลาสติกของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเคเบิลไทยนะทุกคนเราก็ใช้เชือกแทนเอานะเดี๋ยวเรามาเจาะรูที่ขวดกันหน่อยดีกว่าเจาะรูเล็กๆนะครับไม่ต้องเจาะรูใหญ่เท่าไหร่ว่ามันเหนียวอยู่แล้วเนี่ยปึ่งเข้าไปแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยรูประมาณเนี่ยเล็กๆพอแค่แบบเคเบิลไทยสอดไปได้ก็พอประมาณนี้เลย2รูตรงนี้เราก็เจาะข้างบนด้วยนะแล้วก็เจาะฝั่งตรงข้ามจะได้2รูประมาณเลยนะข้างบนกับข้างล่างทีนี้เราร้อยเลยร้อยแขวนเลยแบบที่เราเคยทำวันนี้เราเจาะแบบแคบมากๆอ่ะมันเลยจะใส่ยากไปหน่อยแล้วก็แขวนแบบสอดประมาณนี้ให้มันล็อกแล้วดึงขึ้นไปแบบนี้นะทำทั้ง2ข้างเลยนะทุกคนนี่แบบนี้นะครับนี่คือข้างล่างส่วนข้างล่างดึงแล้วใส่แบบนี้อันนี้คือชิ้นข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวชิ้นข้างบนเราก็จะมาใส่ประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะร้อยเชือกผ่านรูนี่เราช่วยกันล็อกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ร้อยเชือกผ่านรูเล็กๆเข้าไปเลยนะนี่ของเราเจาะรูเล็กมากเลยมันเลยบอกว่าอาจจะใส่ยากที่ไหนแต่ว่ามันก็ดีนะมันก็จะช่วยกันล็อกในเวลาห้อยเราก็จะห้อยแบบนี้เลยแต่เราจะต่อสายถ้าเกิดมันห้อยมันไม่ค่อยสะดวกแล้วจอดต่อสายขึ้นไปอีกนิดนึงนี่เสร็จแล้วกระถางจากขวดรีไซเคิลของเราก็ถือว่าเอาของมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะจะได้ไม่ต้องทิ้งไปให้เป็นขยะเยอะเกินไปนะทุกคนทีนี้เรามาต่อเชือกให้มันยาวอีกนิดนึงประมาณนี้แหละใส่เชือกไปอีกข้อเดียวแล้วเราก็จะได้มีพื้นที่ไปมัดกับรั้วคอนโดของเราได้หรือที่ไหนก็ได้ประหยัดพื้นที่ขึ้นไปอีกนะ
นี่นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะเติมน้ำนะเราก็แค่แบบเลื่อนไอ้ตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมีที่ว่างเราก็เติมน้ำไปในนี้นะแล้วก็ดึงนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยก็ปิดได้อย่างเดียวเราก็ปิดได้เหมือนเดิมเลยอันนี้นะทุกคนสำหรับตัวที่เอาช่วยดูดน้ำเราก็จะใช้เป็นเศษผ้าที่เราเคยใช้มาตั้งแต่หลายคลิปนี่แหละเศษผ้าเช็ดตัวเหลือใช้ที่เราจะทิ้งแล้วที่เราไม่ใช้แล้วที่มันขาดนะเราก็มาทำเป็นตัวดูดน้ำนะจากถังส่วนล่างอ่ะขึ้นไปกระถางที่ใส่ดินของเราอ่ะก็จะช่วยประหยัดเวลาในการรดน้ำของเราได้แล้วก็ต้นไม้มันก็จะชุ่มตลอดเวลาด้วยถือว่าเป็นการรีไซเคิลด้วยนะทุกคนอย่างที่บอกไปครับเราก็จะได้ไม่ต้องทิ้งของให้แบบเป็นขยะเยอะเกินแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีแบบผ้าเศษผ้าอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เชือกก็ได้ที่เขาขายกันนะทุกคนแต่นี่คือเราแบบว่าเน้นประหยัดนะครับใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช้ของที่มันมีอยู่แล้วเอามาทำต่อได้เลยเราก็กะดูนะว่ามันยาวประมาณไหนนี่เลยทุกคนประมาณนี้แหละเราก็จะหย่อนเชือกลงไปปึ๋งแบบนี้นะให้มันดูดน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยให้มันดูดน้ำจากส่วนล่างขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็เอาดินใส่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากาบมะพร้าวนะกาบมะพร้าวอ่ะใส่ไปตรงก้นก่อนเพื่อว่าป้องกันไม่ให้ดินมันไหลลงน้ำแล้วเราก็พยายามเอาเชือกอ่ะถือไว้อย่างนี้นะให้เชือกแบบมันอยู่ตรงกลางๆไว้เลยมันจะได้ดูดน้ำขึ้นมาได้เยอะๆใส่ไปไม่ต้องเยอะนะเอาแค่พอมันกันได้เนี่ยเราอยากที่ครั้งนี้ที่เราไม่ใส่ฝาเพราะว่าเราอยากให้รากของใบเตยอ่ะมันอาจจะทะลุลงมาข้างล่างถึงน้ำได้เลยอ่ะได้ง่ายๆเราก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่ประมาณนี้แหละนะใส่ประมาณนี้นะครับใส่แบบลองก้นนิดหน่อยประมาณนี้เลยทุกคนนี่เรามาดูตัวใบต้นใบเตยของเราที่เราแช่น้ำไว้บ้างก็จะเห็นว่าเนี่ยนะทุกคนถ้าเกิดจะไปแช่น้ำนะก็แช่ไว้แล้วต้องคอยดึงไอ้ตัวนี้ออกนะครับดึงไอ้ตัวนี้เพราะมันจะบูดเอ้ยมันอะไรนะมันจะเน่าอ่ะน้ำมันจะเน่านะครับเนี่ยเราก็เลือกตัวที่มันเริ่มมีรากแล้วเราจะเลือกเป็นถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันแบบเริ่มงอกนะก็จะเห็นอย่างที่บอกนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเริ่มงอกเข้ามาบีบไปก็โคตรหอมเลยนะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเลือกตัวที่มันมีรากเยอะๆหน่อยประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยผมแช่ไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับเนี่ยเราคอยดึงอันนี้ออกแช่สัก2อาทิตย์ก็น่าจะเริ่มงอกมาแล้วนะเนี่ยดูดิแบบง่ายมากๆอ่ะเลี้ยงง่ายมากๆเลยอ่ะจริงเราก็ดูมาจาก YouTube นะดูจากพี่ๆป้าๆชาวเกษตรที่แบบเขามาแนะนำนะครับแล้วก็เอามาลองทำตามเพราะว่าเวลาเราอยู่คอนโดอ่ะทุกคนอย่างเงี้ยพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็แบบปลูกอะไรที่มันแบบเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็เผื่อเอาไว้ใช้กินเองได้ด้วยอะไรเงี้ยป้าเดี๋ยวเราเลือกต้นนี้ไป1ต้นนะครับข้างบนนี่เราตัดออกไปหมดแล้วนะข้างบนเราตัดกินหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่แล้วข้างล่างเราก็เหลือไว้นี่ดูดิรากมันก็งอกออกมาแบบนี้แล้วนะเนาะเนี่ยแค่แช่น้ำเองทุกคนสามารถเอามาทำได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองปลูกกันว่าต้นใบเตยหอมอ่ะมันจะงอกหรือเปล่านะแล้วก็เก่าเลยนะทุกคนว่าเราจะวางน้องประมาณไหนน่าจะประมาณนี้ก็ได้นะน่าจะประมาณนี้แล้วเราก็เติมดินเข้าไปนะทุกคนเติมดินลงไปครับดินที่เราจะใช้ก็ใช้แบบดินเดิมๆนะที่หาซื้อได้ตามแบบพวกแบบตลาดหรือห้างทั่วไปของเราอยู่ใกล้ๆบิ๊กซีก็ซื้อมาจากแบบห้างแถวนี้ครับราคาประมาณ30บาทมั้งอะไรเงี้ยดินเป็นแบบดินแบบไร้สารเคมีนะเป็นดินออร์แกนิกเพราะว่าเราจะปลูกพืชใช่ไหมเนี่ยเราก็ใช้แบบดินเบก้ามปูนะครับหรือจริงๆถ้าเกิดใครมีดินอื่นที่แบบผสมเองได้เราได้แบบแร่ธาตุอาหารดีๆก็ใช้ได้เลยนะทุกคนแต่นี้เราแบบเราลองทำแบบง่ายๆเลยอย่างที่เคยทำคลิปบอกไปนะทุกคนเวลาเราซื้อแบบดินมาจากห้างหรือดินจากอะไรเนี้ยมันก็จะมีเศษก้อนแบบนี้นะก้อนดินแบบเนี้ยเราต้องคอยเอาทิ้งนะทุกคนมันแข็งมากอ่ะมันค่อนข้างแข็งอ่ะบางอันยังบีได้อ่ะบางอันนี่คือบีไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเศษก้านปูมันก็จะมีพวกแบบเศษใบไม้อะไรเอาไว้ให้อาหารพืชนะเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนเราต้องคอยเอาเศษดินที่เป็นก้อนๆออกเอาที่ล้วนๆนะครับทุกคนเราก็ใส่ดินลองก้นไปสักหน่อยใส่ดินลองก้นไปสักหน่อยแล้วเราก็พยายามเอาเชือกไว้ข้างบนอย่างนี้นิดนึงนะ
ห็นดูใน YouTube มานะทุกคนเขาก็บอกว่าใบเตยอ่ะชอบดินที่ค่อนข้างแบบว่าไม่ต้องร่วนมากก็ได้แล้วก็น้ำแบบชื้นๆอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าใบดินใบกล้ามปูก็น่าจะพอใช้ได้หูมีเศษไม้เพียบเลยอันเนี้ยเราใส่ไปประมาณนี้ก่อนเราใส่แบบดินรองไปนิดนึงแล้วเราก็เอาน้องใส่ไปจัดทรงให้มันตั้งตรงๆอย่างที่เราต้องการเลยเนี่ยต้องคอยดึงต้องคอยเอาก้อนแบบเนี้ยเนี่ยออกมีเยอะเลยอ่ะทุกคนดูดิพยายามหาที่ร่วนๆดีกว่าลากมันจะได้ชัยไปได้นะเพราะเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยสงสารแบบลากน้องมากเลยอ่ะเราก็ทำแบบบ้านๆแหละนะทุกคนเอามือทำเลยนะอาจจะสกปรกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราล้างได้มือมีพั่วอะไรก็ดีนะมีพั่วอะไรตักช่วยตักก็ดีแต่ว่าของเราไม่มีเราก็ใช้มือได้เลยไงนี่ทุกคนพอเราใส่ดินเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ดินเข้าไปเดี๋ยวเราไปเติมน้ำเข้าไปดีกว่าแล้วก็เช็ดน้องอะไรสักหน่อยนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมน้ำให้น้องกันก่อนเราก็เติมน้ำไปก่อนนะทุกคนเอาให้แบบให้ชุ่มเลยให้น้ำมันไหลไปข้างล่างเลยมันจะได้ชุ่มแล้วเราค่อยใส่น้ำข้างล่างแล้วเติมน้ำลดน้ำข้างบนให้ดินมันเปียกก่อนเพราะดินตอนนี้ของแบบดินของเราอ่ะยังไม่ค่อยชุ่มเลยนะนี่ทุกคนสามารถไปลองทำกันได้นะครับผมก็ลองทำก็ไม่แน่ใจว่าดินประเภทนี้ปลูกน้องเราจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่ากระถางแบบนี้มันจะทำให้น้องโตได้ดีไหมเดี๋ยวลองค่อยๆปลูกไปครับเนี่ยปล่อยแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันไหลแบบออกมาปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาดินจะชุ่มๆแล้วเราค่อยเติมน้ำข้างล่างลงไปนะพอเรารดน้ำเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้น้ำมันออกไปให้หมดเลยก็ได้แล้วเราค่อยเติมน้ำไปหรือเนี่ยเราเอาใส่น้ำจากตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับให้มันชุ่มอยู่ในนี้เขาใบเตยเขาบอกว่าใบเตยเป็นพืชที่มันค่อนข้างแบบชอบความแฉะชื้นๆอยู่แล้วนะครับยิ่งจริงๆอ่ะเราปลูกแบบเราใส่น้ำอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราแช่น้ำอย่างเดียวมันก็ยังแบบงอกเลยอ่ะดังนั้นอันนี้ก็น่าจะงอกแล้วจริงๆนะใบเตยเขาบอกว่าเป็นพืชที่ต้องการแดดดังนั้นถ้าเกิดเราห้อยกับระเบียงแบบนี้นะแล้วแดดแบบมาตรงแบบเข้ามาตรงๆแบบนี้มันก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับเพราะพืชบางตัวเราปลูกไว้แล้วอาจโดนแดดไปอาจจะแดดเผาอันน้องอาจจะอยู่ไม่ได้นะแต่ใบเตยเขาบอกเป็นพืชที่ชอบแดดมากเลยนี่นะทุกคนเราก็จะเห็นว่าน้ำมันลงมาข้างล่างแล้วแทบจะไม่ต้องเติมเลยเป็นน้ำที่ลดข้างบนนะก็เอาไว้ก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำเพิ่มเข้าไปน้ำมันก็จะไหลหล่อเลี้ยงแบบนี้เดี๋ยวเราไปแขวนที่ข้างคอนโดของเรากันเดี๋ยวเราจะแขวนน้องต่ำหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องมันโตขึ้นมาใบมันก็จะงอกขึ้นมายาวนะครับเราก็จะแขวนน้องต่ำๆหน่อยการรับชมนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ไปลองทำตามได้นะเดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตน้องให้ฟังว่าน้องจะโตขึ้นมาหรือเปล่านะเราต้องขยายกระถางไหมหรือว่าแบบนี้มันก็สามารถปลูกได้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปด้วยกันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ